เวลาที่มีการบิดเบือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาไปใส่เป็นรูปการ์ตูนเป็นรูปนิทานเพื่อทำให้เยาวชนตัวเล็กๆนะได้ฝังใจจำเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อบ้านเมืองต่อบุคคลต่อสถาบันสำคัญก็จะเป็นปัญหานะกระทรวงศึกษาธิการได้มีคณะทำงานชุดเฉพาะกิจตรวจสอบหนังสือนิทานชุดวาดหวังคงจำกันได้จำได้เป็นนิทาน3นิ้วอ่ะพูดง่ายๆนะที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าโอ้โหนี่มันมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงหลายส่วนคือสร้างภาพบวกภาพสวยงามให้กับแกนนำม็อบที่จับจ้วงสถาบันอย่างรุนแรงและถูกดำเนินคดีอยู่ในวันนี้บางคนเนี่ยอยู่ในเรือนจำแต่วาดภาพซะสวยงามเดี๋ยวเราถ้าดูไปดูภาพนะฮะในนิทานที่เอามาเผยแพร่ออกมาแล้วก็มีการนำเสนอกันต่อๆไปเนี่ยนะครับแล้วในแฟนเพจเขาก็มีวิธีการเอารูปพ่อแม่เด็กที่ได้รับหนังสือแล้วมาเผยแพร่ต่อเพื่อให้คนอ่านมีตัวอย่างมาให้นะทีนี้ถ้าไปดูตัวอย่างในหนังสือนิทานเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีหลายเล่มที่ออกมาเป็นชุดนี้บางเล่มเนี่ยเป็นภาพเล่าเรื่องด้วยภาพนะมีภาพแกนนำม็อบมีภาพเป็ดนะเป็ดเหลืองนะแล้ววาดภาพเสมือนหนึ่งตำรวจเนี่ยเป็นยักษ์เป็นมารน่ะพูดง่ายใช่ใช่ไปทำความรุนแรงโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลทำเกินเลยกว่ากฎหมายในขณะที่แกนนำม็อบก็เป็นวีรบุรุษเป็นวีรชนที่ออกมาต่อสู้นะฮีโร่เนาะไม่ใช่เล่มนี้นะฮะคือเล่มนี้เนี่ยเป็นอีกเล่มนึงที่ไปดูแล้วเอ้ยมันเป็นเรื่องราวมันก็ไม่มีปัญหามีประโยชน์แต่บางเล่มอย่างเช่นเนี่ยเล่มนี้10ราษฎรเนี่ยเห็นไหมอันนี้พูดถึงแกนนำม็อบเต็มๆเลยยกย่องเชิดชูนะเสมือนหนึ่งว่าเป็นการต่อสู้ที่สวยงามโดยไม่มีการกระทำใดๆที่เป็นความรุนแรงเลยนะวันนี้คณะทำงานชุดเฉพาะกิจหลังจากไปตรวจสอบแล้วนะครับก็ได้มีการแถลงข่าวนายภูมิสรรเสนีวงศ์ณอยุธยาที่ปรึกษารัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายในฐานะประธานคณะทำงานชุดเฉพาะกิจตรวจสอบนะครับแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์นะฮะเปิดเผยว่าได้มีการดำเนินการมากว่า3สัปดาห์นะที่เข้าไปดูแลเรื่องนี้นะครับยืนยันว่าคณะทำงานดำเนินการโดยไร้อคติแต่ดูที่เนื้อหาความเหมาะสมแต่ละเล่มนะนายภูมิสรรนี่เปิดเผยว่าจุดประสงค์ของการตรวจสอบก็คือว่าเมื่อเผยแพร่ออกมาแล้วสังคมตั้งคำถามค่ะก็เข้าไปดูว่าเฮ้ยมันมีปัญหาจริงหรือเปล่ามันมีการบิดเบือนมันมีประเด็นไหนที่ต้องระวังกันไหมเพราะว่าถ้าเอาไปให้เด็กอ่านเนี่ยมันจะมีการปลูกฝังความคิดข้อมูลที่ผิดพลาดอะไรอยู่หรือเปล่านะส่วนเนื้อหาในรายละเอียดครับมีคนที่แถลงข่าวในวันนี้เพิ่มเติมก็คือคุณดรุณวรรณนะเป็นโฆษกประจำตัวรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องมุมมองของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาคณะทำงานชุดเฉพาะกิจได้ร่วมกันพิจารณาก่อนที่จะเปิดเผยออกมาว่าในชุดหนังสือนิทานชุดนี้นะมันมีทั้งเล่มที่ไม่มีปัญหามีประโยชน์นะแล้วหลายเล่มน่าเป็นห่วงนะเดี๋ยวเราไปฟังการแถลงบางช่วงบางตอนนะอีก5เล่มเนี่ยต้องบอกเลยว่าด้วยที่มาที่ไปเนี่ยคือคำว่าเด็กประถมวัยเนี่ยจริงๆ6ขวบปีแรกเนี่ยเป็นเด็กที่เขายังไม่สามารถแยกแยะได้ระหว่างโลกของจินตนาการกับโลกของความเป็นจริงนั่นหมายถึงเราถึงมีความกังวลว่าหนังสือเล่มนี้เมื่อมันถูกนำเข้าไปในบ้านใครก็ตามเนี่ยแล้วเด็กหยิบมาอ่านนะคะการเล่าเรื่องโดยใช้ภาพเนี่ยโดยที่มันไม่ได้ถูกอธิบายความนะคะแล้วก็ไม่ได้มีคุณหมอใช้คำว่ามันไม่ได้มีแลนดิ้งคือมันไม่ได้มีบทสรุปว่าทำไมมันถึงมีที่มาที่ไปแบบนี้เด็กจะถูกตัดสินด้วยภาพสิ่งที่เป็นข้อกังวลก็คือว่าเราไม่ต้องการที่จะบ่มเพาะความรุนแรงให้กับเด็กนะคะโดยเฉพาะเด็กที่เขายังแยกแยะด้วยตัวเองไม่ได้เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในเมื่อความขัดแย้งเนี่ยมันเกิดขึ้นในทุกเมื่อเชื่อวันอยู่แล้วเป็นความปกติไม่ว่าจะสังคมใดๆก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วเราต้องการสร้าง active citizen ก็คือพลเมืองที่เขาสามารถที่จะเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีมากกว่าการใช้ความรุนแรงเพราะฉะนั้นคุณธรรมที่ดีมันมาจากพฤติกรรมที่ดีพฤติกรรมที่ดีมันมาจากการบ่มเพาะที่ดีและป้อนสิ่งที่ดีๆเข้าไปเพราะฉะนั้นในเมื่อหนังสือทั้ง5เล่มเนี่ยมันยังมีข้อกังขาและข้อควรระวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เด็กเนี่ยได้รับความรุนแรงเข้าไปโดยที่ไม่ได้รับการชี้แนะ
ก็มีเหตุผลมากพอที่จะบอกว่าอยากให้สังคมเกิดความระแวดระวังมากขึ้นในการที่จะใช้หนังสือเล่มนี้ทั้ง5เล่มนี้นะคะแล้วก็อย่างที่คุณภูมิสันบอกว่าจะดีกว่าไหมในเมื่อมันยังไม่ได้ถูกตัดสินผิดถูกแต่มันมีข้อควรระวังและข้อที่มีความกังวลเนี่ยก็อย่าเพิ่งให้ผู้ปกครองหรือว่าเด็กที่ยังไม่สามารถตัดสินได้ด้วยตัวเองเนี่ยเสพหรือว่าอ่านหนังสือชุดนี้อีก5เล่มเนี่ยต้องบอกเลยว่าคือมีการลงรายละเอียดในบางเล่มนะฮะอย่างเช่นนิทานเรื่องตัวไหนไม่มีหัวอย่างเงี้ยนิทานเรื่องแค๊กๆมังกรไฟนิทานเรื่องเด็กๆมีความฝันเหล่านี้เป็นหนังสือที่ให้ความเห็นว่าน่าชื่นชมอันนี้คือไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาเด็กเยาวชนสามารถนำไปเรียนรู้ได้ทุกคนมีความฝันนะก็เหมือนที่เราเคยนำเสนอไปตอนต้นว่าเฮ้ยบางเล่มมันก็น่ารักดีนะเรื่องมังกรไฟแม้ว่าคนที่ให้เนื้อหาก็คือบก.หลายจุดนะก็ไม่เป็นไรดูกันว่าตามเนื้อผ้าไงเห็นไหมเราก็ชื่นชมเฮ้ยมันโอเคอยู่นะแต่บางเล่มเนี่ยทีนี้คณะทำงานเขาไปตรวจสอบอะเขาก็เห็นทีนี้นะบางเล่มอาจบ่มเพาะเยาวชนให้นำไปสู่การใช้การแก้ไขความขัดแย้งด้วยความรุนแรงทีนี้นำความรุนแรงมาตัดสินในอนาคตมีเนื้อหาเข้าข่ายควรระมัดระวังตามความเห็นของนักวิชาการนะเอาภาพนี้ออกไปฮะไม่ใช่สี่เล่มนี้ฮะนั่นก็คืออีก5เล่มที่เหลือนี่มี1เรื่อง10ราษฎรเรื่องเป็ดน้อยนะเรื่องจอจิตเรื่องเสียงร้องของผองนกนะเรื่องแม่หมิ่นไปไหนนะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมทั้ง5เล่มนี้ค่อนข้างอันตรายทางเชิงวิชาการพอสมควรนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นข้อเสนอแนะจากเรานะครับอย่างเล่มเป็ดน้อยเนี่ยนะครับที่เด็ก2ขวบ3ขวบ4ขวบ5ขวบถึง8ขวบเนี่ยจะได้อ่านอย่างเงี้ยครับมันเป็นบทที่ไม่มีข้อสรุปนะครับปฏิรูปสถาบันนู่นนี่นั่นมันก็จะเป็นภาพจำซึ่งเด็กวนซ้ำเข้ามานะครับมีการฆ่าฟันกันนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าคณะทำงานของเรานะครับชุดนี้เราสรุปแล้วว่า5เล่มนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับแต่ว่าเราไม่มีอำนาจในการระงับเพราะนั้นสิ่งนี้เรานำเสนอไปที่สปท.สปท.อาจจะบอกว่าอาจจะนะครับว่า5เล่มนี้จะสามารถนำเข้าสู่สถานศึกษาหรือเผยแพร่ได้ไหมแบบไหนอย่างไรอันนั้นน่าจะเป็นคำพิจารณาใช่เอาหวังว่าทางผู้เขียนหรือผู้มีเจตนาดีหรือไม่ดีผมไม่ทราบจะออกมาเป็นแบบนี้ขอให้มีเจตนาเดียวกับเรานะครับให้แยกแยะเถอะครับให้แยกแยะและวิงวอนว่าอย่างน้อยถ้ายังไม่ได้ข้อยุติอาจจะระงับ5เล่มนี้ไว้ก่อนจากต้นทางของตัวท่านเองท่านลองใช้จิตสำนึกแบบที่พวกเราใช้จิตสำนึกในการแยกแยะสิ่งที่ดีที่เราชื่นชมท่านกับสิ่งที่เราให้ข้อพึงระวังทางเชิงวิชาการ5เล่มที่ว่านี้คือเรื่องแม่หมิ่นไปไหนค่ะเรื่องเป็ดน้อยเรื่องเสียงร้องของผองนกเรื่อง10ราษฎรและเรื่องจอจิตนะฮะนี่5เล่มนี้นะครับที่เป็นประเด็นที่คณะทำงานเนี่ยติ่ง